ก็เรามาตั้งแต่9 โมงเช้าแล้วนะตอนนี้ก็11 โมงนายกก็ยังไม่โผล่หัวมาเลยเนาะเห็นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ทหารที่มาคุ้มกันอยู่ตรงนี้ที่มารักษาความปลอดภัยอยู่ตรงนี้นะฮะแต่เท่าที่เราเห็นนี่นะห้ามการทำกิจกรรมของพวกเรานะที่มาต้อนรับนายกคนนี้เนาะก็แน่นอนนะสำหรับประชาชนคนขอนแก่นนะก็ยังยืนยันข้อเรียกร้องเดิมนะสำหรับการขับไล่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะก็เราก็ยังยืนยันว่าประยุทธ์จันทร์โอชาคือนายกเถื่อนนะครับ การแก้ปัญหารัฐประหารตั้งแต่ปี 5-7 คือการกระทำที่ผิดกฎหมายและการแต่งตั้งสนช.แต่งตั้งองค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถือว่าอำนาจตัวเองต่อไม่ว่าจะเป็นกลไกจากรัฐธรรมนูญปี 60นะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกของสว.2560ที่นั่งในสภาที่คอยยกมือโหวตให้ระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาถือกอำนาจต่อวันนี้พวกเราก็มีข้อเรียกร้องพร้อมกันใช่ไหมใช่พี่น้องเอ้ย ประยุทธ์ออกไป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 รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนยกเลิกหนึ่งสองยกเลิกหนึ่งสามยกเลิกหนึ่งสามปฏิรูปตามสามปฏิรูปตามสามพี่น้องเอ้ยระบอบประยุทธ์ ออกไประบอบประยุทธ์ออกไประบอบประยุทธ์ออกไและที่สำคัญนะครับหยุดซ้ำเติมปัญหาให้ภาคอีสานในปัญหาใหม่นะครับหยุดโครงการผันน้ำของเลยชีมูลที่จะมาถึงในอีสานเร็วๆนี้นะครับช่วยกันเรียกร้องช่วยกันขับไล่ต่อต้านเผด็จการด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะพี่น้องเอ้ยระบอบประยุทธ์ออกไประบอบประยุทธ์ออกไระบอบประยุทธ์ออกไขอบคุณครับ